ซึ่งสามารถล้างบดและล้างพลังคลื่นได้ดีค่ะเอาก็โอเคถ้าสรุปเป็นชนี้นะคุณมัทนานะก็ถือว่าลงตัวแล้วครับถ้าสรุปอย่างที่ว่าเนี่ยก็ถือว่าลงตัวแล้วเราก็ไม่ต้องวิตกกับเรื่องกับสิ่งอื่นมากจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะครับเราก็จะมีความสุขได้นะครับถ้าเข้าใจที่ว่านี้มันก็โอเคนะแต่ลุงเนี่ยมันสรุปเรียบร้อยแล้วล่ะพวกนี้ก็สรุปแล้วจึงถือโอกาสเล่าให้ฟังไงนะครับสรุปหมดแล้วจึงเล่าให้ฟังแล้วมาแชร์กันหน้าจอนี่แล้วพี่ก็เนาะต่อไปดูสิมีใครต่อมาอีกทางด้านฝั่ง YouTube นะครับอนุโมทนาบุญด้วยครับลุงอนุโมทนาเท่าไหร่ไม่รู้เนาะนะครับคุณพันลบนะครับอ๋อแปลว่าเวลาผมตอบนี่เนาะก็คือคนฟังก็ได้เข้าใจก็ถือเป็นบุญประมาณนั้นนะครับก็เลยถือโอกาสอนุโมทนาบุญด้วยใช่ไหมครับคุณวันลบนะถ้าฉะนั้นก็พิมพ์บอกให้หน่อยเนาะหรือว่าไม่ใช่ครับแล้วช้างครับคุณลุงช้างหรือข้างแล้วช้างอ่ะแล้วช้างอ่ะครับโอ้ยอย่าใช้ภาษาวัยรุ่นนะลุงตามภาษาวัยรุ่นไม่ทันนั่นๆๆภาษาวัยรุ่นคือภาษาลัดนะมาภาษาลัดภาษาสั้นขยายนิดนึงลุงตามวัยรุ่นไม่ทันนะครับว่าจะถอยตัวถอยไปหาวัยรุ่นก็ไม่เข้าสักทีถอยไปหาความเป็นวัยรุ่นมันก็ไม่เข้าสักทีแล้วช้างอ่ะครับอันนี้ไม่เข้าใจอ๋อใช่ครับโอเคอ่ะก็เป็นว่าตรงกันนะนะครับสื่อสารไปมาก็ตรงกันสรุปการสื่อสารนะสวัสดีครับลุงอนุโมทนาบุญด้วยครับผมก็เลยมาสรุปว่าคนที่ถามมาแล้วลุงก็ตอบไปผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์โดยรวมทางคุณมรดกก็ขอแสดงความยินดีด้วยคืออนุโมทนาเป็นบุญไปบุญคือความเข้าใจตามที่ลุงพูดเอาไว้เสมอนะครับคนที่เข้าใจง่ายกว่าคนนั้นจะมีบุญโอเคสรุปตรงกันนะคุณมรดกโอเคใช้ได้พอไว้มีไหมไม่มีเนาะฝั่งเฟซก็ไม่มีผมก็เริ่มเลยแล้วนะช้างกับสิงโตไงครับช้างกับสิงโตสู้สิงโตไม่ได้นะครับที่ผมว่าเนี่ยถ้ามันจะสู้กันนะมันจะแย่งอะไรกันช้างกับสิงโตแย่งอาหารก็ไม่ใช่เพราะช้างมันไม่กินเนื้อเห็นไหมสิงโตมันกินเนื้อมันก็ไม่ต้องมาแย่งอาหารกันกินใช่ไหมแย่งแผ่นดินกันอยู่มันก็ไม่ใช่แย่งคู่กันพิศวาสก็เป็นไปไม่ได้สิงโตมันจะมาลุยกับช้างได้ไงช้างมาลุยสิงโตมันก็ไม่ใช่แย่งอำนาจปกครองมันก็ไม่ใช่ก็ฝูงใครฝูงมันไงใช่ไหมก็แปลว่าไม่น่าจะแย่งกันระหว่างสิงโตกับช้างแต่เวลาถามเปรียบเทียบนี่ก็เล่าสู่ฟังกันอย่างที่ได้ยินได้ฟังนั่นนะครับโอเคไหมโดยศักยภาพของเขาด้วยความว่องไวคำนี้ได้ยินมาจากคำว่าสิงโตนะสฟิงค์รู้จักสฟิงค์ไหมตัวสฟิงค์นะลำตัวเป็นสิงโตสิงโตหมอบรู้จักไหมส่วนหัวมันเป็นหัวมนุษย์แล้วมีมงกุฎครอบนะสวมมงกุฎด้วยครับนะตอนที่ผมไปอียิปต์ก็คนที่เป็นไกด์ไกด์เนี่ยเขาจบด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์ในเรื่องของประวัติศาสตร์ของอียิปต์โดยตรงเลยนะครับนั่นก็เลยว่าไกด์กิตติมศักดิ์มาเป็นผู้แนะนำกลุ่มเราเขาเล่าให้ฟังว่าสิงโตเนี่ยเป็นสัญลักษณ์คือพลังของโลกใบนี้สิงโตเนี่ยมันเป็นพลังของโลกมันแทนตรงนั้นนะครับส่วนหัวสิงโตมันเป็นหน้ามนุษย์คืออะไร
ขาบอกว่านั่นคือ wisdom ครับคือปัญญานะครับสิงโตมีปัญญาอย่างนี้ดีกว่าโอเคไหมครับลุงก็พยายามที่จะแปลนะเพราะไกรสอนมันแปลว่าสิงโตพ่อเป็นคนตั้งให้เข้าใจไหมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะนามสกุลก็เหมือนพรหมพิทักษ์แปลว่ารักษานั่นนะพระพรหมมันก็พูดรักษาเฮ้ยมันทำไมเซนนี่มาตรงกับลุงวะเนี่ย ปัญญาที่นี่ครับมนุษย์มีปัญญาไอ้วิสตัมปัญญาพุทธปัญญาพุทธปรัชญาไม่รู้ลุงก็ผูกคิดติดไปเรื่อยแหละความคิดปัญญาปัญญาวะหัวเราะกันเองนะครับคิดเองสรุปเองประมาณนั้นนะครับมันเข้าร่องอยู่หรอกถ้าว่าไปทำไมมีนะเพราะฉะนั้นการเดินทางไปหยิบคราวนู้นก็ไม่ได้สูญเสียอะไรเห็นไหมครับก็มีแต่ได้กับได้ว่าจะไปอีกครั้งนั้นเนี่ยให้ดูไปรายงานไปรายงานตัวรายงานอะไรรู้ไหมไปรายงานไอ้ชัยตอนซาตานนี่แหละรู้ไหมมึงอย่ามาหื้อนะมีลุงนะอย่ามาเหือนะก็มีตัวสครับคนนี้อยู่เพื่อจะเคารพคารวะสการะนะไอ้ตัวสครับนั่นน่ะตัวนั้นคือไซตอนให้รู้ไว้ให้รู้สมั่งรู้มันตั้งนานแล้วไอ้ตัวไซตอนนะยุคนั้นมันเป็นคำว่า HIV AIDS นั่นนะครับยุคนั้นนะครับโอ้ยตัวนี้เหรอที่มากินคนนะรู้แต่คราวนู้นนะครับก็รู้มานานแล้วไอ้ตัวพวกนี้ไอ้สครับตัวมันเหมือนตัวเหมือนกันกับไอ้เมื่อกี้ผมพูดกับกุจจีนะตัวแมงอะไรนะเดี๋ยวนะที่มันกินไอ้พวกดอกไม้อะมะม่วงพวกนี้เต่าทองนะลักษณะนั่นนะครับตัวเต่าทองลักษณะมันก็เป๊ะเลยแบบเดียวกันเลยตัวเต่าทองสครับ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 นะครับนั่นแหละตัวเนี้ยตัวร้ายกาจไซตอนซาตานนะมัจจุราชราหูผมให้ฉายามเรียบร้อยแล้วให้มานานแล้วนะตัวนี้รุ่นมานานแล้วโอเคจบนะไม่มีใครเติมต่อวันนี้ไปวันๆง่ายๆเนาะมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีผมไปวันๆนะวันนี้นะรู้จะอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยเมื่อวานรับแสงเต็มๆนะเนี่ยเอาแค่นี้ก็พอนะพักหน่อยเรื่องแสงสีอะไรต่างๆคนนี้งั้นก็ตามทีถ้าหากว่าเข้าใจในสิ่งที่ลุงเล่ามาเรื่อยๆจะมากน้อยข้อใดประการใดก็เชื่อว่ามันจะเป็นศักยภาพส่วนตัวด้วยเหมือนกันนะอย่าลืมงับอากาศตามสไตล์ของเต้นแมนเข้าไว้ให้เป็นการหล่อเลี้ยงตัวเราเองเพื่อป้องกันสิ่งที่ผมพูดว่าถ้าหากว่าเป็นอาวุธเคมีมาถ้าหากว่ามันอยู่ห่างจากประมาณสัก10เมตรเงี้ยอย่างนี้ก็ป้องกันตัวเองได้เพราะว่าเคมีมันฟุ้งกระจายไงแต่ถ้าหากว่าเจอเต็มๆแบบโปะเข้าไปตรงจมูกปากก็ยอมนะโยมแบบนั้น ลุงก็ยอมเหมือนกันแหละแบบนั้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าหากว่าอาวุธชีวภาพอย่างนี้ลุงไม่กลัวอยู่แล้วชีวภาพเช่นไวรัสโคโรนาเนี่ยอันนี้ถ้าหากว่ามันมาจากห้องแลบคืออาวุธชีวภาพลุงไม่กลัวเด็ดขาด 100% ตรงนี้ใช่ไหมครับเพราะรู้ว่ามีพลังงานว่าศักยภาพในการที่จะป้องกันตัวเราเองสิ่งนี้นะฮะถึงอยากให้ท่านได้รับรู้รับทราบแล้วก็ป้องกันตัวเองให้ได้แล้วก็สร้างพลังงานกับตัวเองเนี่ยถึงเรียกว่าภูมิแพ้ภูมิพวกนี้มันจะได้หมดแหละนะครับก็ขอให้ทำเอาความแข็งแรงก็จะเกิดขึ้นใช่ไหมครับต่อไปก็จะไม่แพ้อะไรแล้วเพราะอากาศไปแพ้อากาศจะอยู่ได้ไงจะรู้นะไม่มีที่อยู่ในแพ้อากาศจริงเราต้องเข้าใจอากาศเราจะยังไม่แพ้มันรู้มันไงรู้เรารู้เขาไงเรารู้เรารู้เขาคืออากาศไม่ต้องรบก็ไม่ต้องแพ้รบไปทำไมล่ะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าแพ้อากาศเป็นภาษาหมอหรือเปล่าเห็นไหมครับจะอยู่ได้ยังไงคือคนไม่มีปัญญาก็คิดไม่ออกนะแพ้อากาศไอ้ลูกมันมีปัญญาก็คิดออกใช่ครับมันก็ใช้อากาศเป็นยาต่อไปแพ้ไปทำไมล่ะนะต้องคิดย้อนไปย้อนมาอย่างนี้ให้ได้ครับใช่นะใช้อากาศเป็นยาก็งับอากาศธรรมดาได้เองจบนะมาแค่นี้ก็มีภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วพี่ก็นั่นๆๆๆก
ก็น่าเห็นใจครับไม่มีใครชวนคุณชวนคิดมีแต่บอกว่ากินยาเนี่ยมันเพิ่มภูมิต้านทานอะไรก็ว่าไปอีกหน่อยจะมาเล่าเรื่องของคิดว่าจะเล่าวันนี้นะครับไอ้เรื่องของไอ้วัคซีนเนี่ยครับพอดีมันมาทางด้านนี้ก่อนไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีอีกที่เขาจะมาทำอะไรต่างๆนากันเนี่ยครับผมกลับไปมองอย่างนี้รู้ไหมไม่รู้นะผมมองดักคอไม่ก่อนล่ะพวกมนุษย์ประเทศมหาอำนาจจริงถ้าเรามันเป็นปกติอยู่แล้วพยายามหลีกเลี่ยงยาอะไรเข้าตัวเป็นหลักเลยครับผมนั่นๆ นะที่โอกาสแชร์สักนิดจำเป็นหลักได้เลยถ้าร่างกายเราเป็นปกติอยู่แล้วคำว่าปกติหมายความว่ากินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์หย่อมใสร่างกายแข็งแรงเป็นปกติเห็นไหมมี5คำนี่พี่กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์หย่อมใสร่างกายแข็งแรงถือว่าร่างกายปกติโอเคไหมไม่เจ็บไม่ปวดไม่รวดไม่ร้าวแต่เนื้อไม่เป็นหวัดเป็นไรเหมือนชาวบ้านชาวโลกเขาแล้วถือว่าเป็นปกตินะอยู่ๆก็จะให้เข้ามาฉีดวัคซีนเข้ามาในตัวเนี่ยเป็นผมไม่ทำนะครับไม่รู้เอาละเดาทางวัคซีนนี่มันจะมานะถ้ามันฉีดเข้าไปรู้ไหมว่ามันเอาอะไรใส่เข้าไปในร่างกายเราใช่ไหมครับไปเชื่อนักวิชาการกี่ตัวงี้ดีกว่าผมเรียกมันเป็นตัวเลยจริงนะมันจะเอาความรอบรู้ต่างๆมาป้องกันเราได้ไหมเนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมผมเรียกเป็นตัวจริงผมไม่เรียกเป็นเอาจริงๆนะเอาจริงๆไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยที่ว่าเนี่ยผมถึงบอกว่าโอเคมาก็ก่อนที่พระเจ้ากับนายกรได้ขอนะไอ้คนที่เซ็นรับมาเนี่ยมาซื้อขายนั่นต้องก่อนเลยแล้วมาเรื่องหนึ่งไม่รู้นะคนในกระทรวงต้องฉีดให้หมดทุกคนก่อนที่จะมาฉีดให้กับชาวบ้านล้านหนึ่งคนอื่นเขาเห็นไหมครับเนี่ยภาษาลุงนะครับใช่ไหมฮะไม่รู้นายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์นักศึกษาแพทย์ฉีดให้หมดก่อนอ้าวก็ทางวิชาการของเขาเขายอมรับอย่างนั้นก็ต้องอย่างนั้นก่อนสิครับใช่ไหมฮะก็รออีก3เดือน5เดือนผ่านไปไม่รู้เป็นผมก็ไม่แตะอยู่แล้วเรื่องนี้ผมจะไปรู้ได้ไงว่าเอาฉีดมาปุ๊บเพี้ยนทำไงอ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมของก็เลยดีอยู่อ่ะเออเอาต้องคิดเสียเอาเออแล้วก็ไม่รู้เลยว่าข้างในมันคืออะไรอีกแต่หาใช่ไหมครับนะเอาธรรมชาติดีกว่ารักษากันเองไม่ดีกว่าเลยนะก็กลับมาธรรมชาติจนได้เนี่ยแนวคิดอย่างนี้นะครับมันต้องให้มีแล้วนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับมันจึงจะเรียกว่าสิทธัตถาคตหรือจึงจะบอกว่าพุทธเป็นพุทธศาสนิกชนตามแนวทางพุทธศาสนาคืออัตหิอัตโนนาโถมันก็จะเกิดขึ้นแก่เราตนต้องรู้ตนเข้าใจตนตัวเราต้องรู้เขาพอสมควรให้มากกว่านี้ยิ่งดีแล้วก็จะป้องกันตัวเองได้ก็แปลว่ารักษาตัวเองได้ก็เป็นอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมันก็จบข่าวตรงนี้ผมว่างั้นนะนี่จะให้ว่าไงต่อเอวังนะพี่นะ พรุ่งนี้ก็ขอให้ประกอบสมาชีพชอบได้ตามปกตินะครับจะมากน้อยค่อยแรงขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอนะพร้อมๆพวกนี้จะลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินค้าที่หามาได้ทุกท่านนั่นแหละถ้าเหลือกับเผื่อแผ่แบ่งปันสมควรกรณีระยะนี้ก็เป็นที่รู้กันโออัตคัดขัดสนเงินทั้งหมดก็ยังพอมีอยู่หรอกบางคนก็พอมีพอที่จะเผื่อแผ่แบ่งปันได้บ้างทำนองนี้ครับใช่นะก็เผื่อแบ่งปันไปตามควรแก่กรณีตื่นเช้าก็ใส่บาตรยามเช้าไปตามปกติเห็นไหมครับใช่นะแต่ควรอย่าเป็นอย่างนั้นแหละอย่าไปมีอคติจนเกินเหตุเกินปัจจัยบ้านเมืองเราจะยิ่งไม่มีพระสงฆ์ยิ่งหนักนะครับบอกให้ทราบไว้ยิ่งไม่มีพระสงฆ์ยิ่งหนักบอกให้ทราบไว้นะครับก็ต้องขอบคุณพระเดชพระคุณพระสงฆ์เน้นทุกองค์ทุกรูปทุกนามดีๆก็รักษากันเอาไว้ไม่ดีก็สลายกันไปมันก็เป็นของปกติเพราะว่าเป็นคนที่เป็นยังไม่ใช่เป็นผู้บรรลุธรรมยังไม่ใช่เป็นผู้ที่เข้าถึงพระธรรมโดยแท้โอเคไหมครับก็ขัดเกลากันเองกันแล้วกันในหมู่คณะหรือจะให้ลุงว่าไงทีเนี้ยลุงก็ได้อธิบายได้แค่นี้เล่าให้ฟังแค่นี้ได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นประมาณนั้นครับใช่นะ
และแล้วนะฮะจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบทั่วรอบหมุนทุกเข้าที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีแต่กับเท่านี้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม